แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับในมุมของการเมืองเนี่ยการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านเขาบอกมันไม่สําเร็จหรอกครับเวลาพูดเนี่ยนะรัฐบาลบอกสําเร็จประสบความสําเร็จคนคึกคักแต่ฝ่ายค้านบอกไม่อ่ะครับไม่สําเร็จไม่ได้กระตุน้นไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจอะไรเลยถามว่าคนที่พูดนี่ใครครับคนที่พูดก็คือฟิล์มครับนะฮะเ,เป็นโฆษกของพักสร้างไทยนี่น,นีคุณฟิลม์ม นะครับรู้จักกัน,นเป็นดาราเก่าตอนนี้แกก็ย้ายตั้งแต่ออกจากการเป็นนักแสดงเนี่ยย้ายไปอยู่สองพักแล้วนะพักแรกก็ไปอยู่กับคุณชัดเตาปูนนะครับท้องถิ่นไทยท้ายที่สุดก็ออกจากท้องถิ่นไทยก็มาอยู่กับพักสร้างไทยปัจจุบันกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และแกพูดเลยครับแกพูดอย่างข้อความที่คุณมู้ชมเหมินนะครับบอกว่าโครงการคนละครึ่งไม่ช่วยให้ประเทศฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจควรเลิกทำนะควรเลิกทำ แค่การแจกเงินแล้วไปเน้นการสร้างงานให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุนให้คนลุกขึ้นมาได้เร็วที่สุดนี่ฟิล์มก็ว่าอย่างนี้นะครับปรากฏว่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก,ก็ตำหนิพอสมควรทีเดียวนะครับว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็หยุดพูดเสเถอะนี่ในโลกออนไลน์เกาว่าอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็หยุดพูดเสดีกว่าเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย ก่อนที่จะมีคนละครึ่งกับวันนี้มีคนละครึ่งเนี่ยบรรยากาศการค้าขายในตลาดเป็นไงครับก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นว่าคนก็คึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยฝ่ายค้านจะปล่อยให้รัฐบาลประสบความสําเร็จไม่ว่านายกไปเยือนซาอุละสําเร็จกลับมาฝ่ายค้านบอกไม่สําเร็จไม่ใช่ผลงานทําโครงการคนละครึ่งตอนนี้บรรยากาศก,าก็ดูขึ้นคึกคักขึ้นฟิล์มจากพักสร้างไทยก็บอกไม่ละครับไม่ได้ช่วยอะไรเศรษ,ษฐกิจ ไปช่วยคนตัวเล็กให้เข้าถึงทุนจะดีกว่านะครับซึ่งว่าไปแล้วคนทํานโยบายพวกนี้ต้องทําทุกเรื่องแหละครับทำทุกเรื่องไอ,อ้น,นี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งไอโครงการที่ให้เข้าถึงทุนนะครับ SME หรือว่าให้คนมีงานมีการทําอันนั้นเขาก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นเรื่องแรก